ตามนโยบายของปปช.ครับเราได้ดำเนินการจัดในทุกอำเภอรวมทั้งสิ้น25อำเภอนะครับในเรื่องของการให้ความสุขประชาชนโดยการมีร้องรำทำเพลงนะครับการนำเอาสินค้าราคาถูกไปขายนะครับการนำเทศกาลไปนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเรามีชุดนะฮะชุดทำความเข้าใจกับทางชาวบ้านนะครับเพื่อจะเชื่อเห็นว่าแนวคิดและวิธีการดำเนินการรวมทั้งนโยบายของคสช.มีอะไรบ้างนะฮะโดยที่จะเน้นในเรื่องของการคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับเมื่อเรามีคสช.คณะคสช.เข้ามาดูแลรักษาความสงบโดยมีนโยบายในการนำความสุขคืนให้กับประชาชนเนี่ยนะครับผมคิดว่านะครับประชาชนทุกคนควรที่จะให้ความร่วมมือนะฮะโดยการลดทิฐิลดความคิดนะฮะลดละความคิดความเชื่อถือยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนะครับเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างและจัดระเบียบสังคมใหม่นะครับเพื่อที่จะพาสังคมไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยการนำของคสช.ครับ